ฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันกับออยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาแบบว่าฟรุ้งฟริ้งคิกคูแบบว่าแอปเบลสุดฤทธิ์นะคะคือแบบว่ามาสไตล์แบบชมพูมากนะคะคือวันนี้ก็ออยก็เพิ่งจะเลิกงานนะแล้วก็หิมะตกหนักมากนะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเปิดถุงกันนะคะเปิดถุงของกินของแบบเป็นของเปิดถุงแบบว่าประจำปีนี้เป็นเปิดถุงครั้งแรกของปี2018นั่นเองนะจ๊ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเอาอะไรก่อนดีเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันที่เครื่องสำอางก่อนดีกว่าเนาะก็มันก็อยู่ในนี้นะคะเครื่องสำอางก็ไม่มีอะไรเยอะมากเนาะก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นlimited edition นะคะของ Cartrizนะมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นชิมเมอร์นะคะแบบนี้เนาะมันชื่อว่า Cartrizz Cosmic Body Sparkle Fluish นะคะก็เป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นหัวแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างในมันก็จะเป็นชิมเมอร์แบบชิมเมอร์อะไรแบบนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงอ่ะอ้อยก็ไม่ได้ว่าจะซื้อหรอกแต่ว่าเห็นแบบว่าเฮ้ยมันมีการแบบว่าเป็น limited edition ซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะมีแบบพวกชิมเมอร์ไว้มิกกับ foundation อะไรอย่างนี้อ้อยก็เลยซื้อมานะคะตัวนี้นะจ๊ะก็ผ่านไปแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นมาร์คชีตนะคะเป็นชีตแผ่นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของ The Creamy Shop นะคะก็เป็นแบบนี้มาในกล่องแบบนี้ข้างในก็จะมี5ชิ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอ้อยก็ซื้อมาสัก 2-3 วันแล้วแหละแต่ก็เปิดใช้แล้วแต่ก็ยังเก็บกล่องไว้เพื่อที่จะเอามาเปิดถุงให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะก็นี่เลยนะคะวันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะเพราะว่าอ้อยใส่แว่นตานะปกติเนี่ยอ้อยก็ต้องใส่แว่นอยู่แล้วนะคะก็นั่นแหละนะก็เลยขี้เกียจถอดนะก็เลยเอาเป็นว่าใส่ไปเลยนะคะก็ต่อไปก็เป็นฟองน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเป็นฟองน้ำที่เอาไว้แบบซับมันหน้าซับแป้งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันถูกดีนะอันนี้ได้มาในราคา1ยูโรนะคะก็มันก็มีหลายชิ้นมากเลยเนาะก็อันนี้ก็คือแบบใช้แล้วก็ทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยคือใช้แบบซับมันสัก 2-3 ครั้งเพราะว่าเราเป็นคนขี้เกียจนะคือไม่ใช่แบบว่าเป็นคนแบบประยงประหยัดอะไรมากมายนะแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าทิ้งคว่างๆนะก็คือมันได้เยอะแล้วมันราคาแค่1ยูโรมันก็แบบโอ้ใช้ได้นมนานมากเลยแกอันนี้คือแบบดีนะก็แทนกระดาษซับมันไปซึ่งใช้ฟองน้ำซับมันมันจะดีกว่ากระดาษซับมันเยอะมากนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นชีทแผ่นอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ชีทแผ่นพูดผิดเห็นไหมพูดเร็วก็พูดผิดก็เป็นมาร์คแผ่นนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นมาร์คแบบลายม้าลายเป็นแบบว่ามีรูปที่เขาแบบว่าเป็นมาร์คเป็นแบบว่ารูปอะไรอะรูปสัตว์อะไรนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นของ Creamy Shop อีกเหมือนกันอันนี้เป็นลายม้าลายนะก็มันก็เป็นมีหลายสูตรอันนี้เป็นสูตร White Pearl Essence นะคะก็ทำให้หน้าไบรท์หน้าขาวอะไรนี้ก็อ้อยก็ซื้อมาเพื่อที่จะมามาร์คก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนนอนก่อนที่จะลงสกินแคร์อะไรต่างๆนั่นเองนะแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็เป็นของ The Creamy Shop อีกเหมือนกันอันนี้เป็นหน้าเป็ดนะซึ่งอีกคนใช้นี่ก็หน้าแบบว่าหน้าแป้นเป็นเป็ดอยู่แล้วนะก็นั่นแหละนะแล้วก็ไปซื้อมาร์กหน้าเป็ดมาอีกนะจ๊ะก็อันนี้มี3แผ่นในนี้นะคะอันนี้เป็นสูตร Moisturizing นะคะก็เป็นแบบนี้หน้ามี3ชิ้นในกล่องนึงนะจ๊ะโอเคแล้วก็ต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นมาร์กลายเสือนะอันนี้เป็นหน้าเสือนะคะซึ่งเป็นแบบว่าเสือสาวอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็มี3แผ่นเหมือนกันก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะจ๊ะก็เป็นมาร์คมาจากเกาหลีหมดเลยเนาะแล้วก็ต่อไปก็ อันนี้เนี่ยเป็นน้ำยาล้างเครื่องสำอางของอิซาน่านะคะก็มันเป็น เหมือนร้านแบบร้านดักสโตร์ของที่นี่นะมันก็ถูกๆอันนี้85เซนก็ประมาณ20บาทซึ่งมันขวดใหญ่มากอ้อยก็เลยซื้อมานะแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็เป็นของบายาร์นะคะเป็นครีมแบบนี้นะเป็นยี่ห้อโนมาร์กนะคะอันนี้เนี่ยก็ไว้แต้มจุดดำๆอะไรนี้เพราะว่าอ้อยเคยใช้ไปแล้วซึ่งมันก็ติดเฟเวอริตของอ้อยนะของประจำปี2017นะแต่ว่าอันนี้อ้อยเปลี่ยนมาใช้เป็นสูตรแบบว่าอันนี้เนี่ยเป็นสูตรผิวผสมนะอันเนี้ยซึ่งมันก็จะมีผิวมันเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหน้ามันค่อนข้างที่จะแบบทีโซนตรงเนี้ยจะมันแล้วก็ตรงนี้แห้งนะก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นสีชมพูแทนนะจ๊ะก็เป็นแบบนี้นะและก็ต่อไปอันนี้ก็เป็น
ไฮไลท์นะคะไฮไลท์พาวเดอร์ของ Catrice นะอันนี้ก็ไปได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะเพิ่งไปซื้อมาเมื่อตะกี้นี้นะคะก็เป็นแบบนี้อันนี้เป็นไฮไลท์สีชมพูนะจ๊ะก็ผ่านไปนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นสีทาเล็บซึ่งสีทาเล็บก็คือสีนี้นี่เองนะคือแบบแซ่บเวอร์มากแกคือแบบว่าคือมันเก็บกดไงเพราะปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอ้อยทำงานที่ร้านอาหารเขาคือห้ามทาเล็บสีแดงห้ามทาเล็บสีแป๊ดสีแจ๊ดสีแบบสีแบบจัดๆแรงๆนะคือเขาห้ามนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอ้อยนั้นได้เปลี่ยนที่ทำงานแล้วนะคะมาทำงานที่บริษัทเครื่องสำอางนะก็เลยแบบมีความเก็บกดตอนนี้อยากจะทาสีแดงสีแรดสีแป๊ดสีอะไรก็จะทานะตอนนี้นะคะคือเขาไม่ได้ห้ามไงเพราะว่าเราใส่ถุงมือนะอ้อยก็เลยไปได้อันนี้มานะคะอันนี้ก็ราคา1ยูโรก็ประมาณ30กว่าบาทบ้านเราเนาะก็อันนี้ได้มาจากร้านแบบร้าน20บาทอะไรเงี้ยมันแบบนั่นแหละเหมือนร้าน20บาทบ้านเรานะทุกอย่าง20บาทอะไรนี้อันนี้เป็นยี่ห้อ Beauty Woman นะก็เป็นสีส้มแบบนี้เลยนะจ๊ะและก็ต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นท็อปโค้ทจาก Essence นะก็แบบนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากก็เป็นท็อปโค้ทธรรมดานะแล้วก็ต่อไปก็เครื่องสำอางก็หมดเท่านี้นะคะแล้วก็มีมาร์กแบบนี้นะคะก็เป็นมาร์กแบบมาร์กโคลนนะอันนี้เป็นมาร์กโคลนก็อันนี้เป็นของอิซาน่านะคะอันนี้เป็นสูตรไฮโดรบูสเตอร์มาร์กนะคะก็ทำให้ผิวชุ่มชื่นนะคะทำให้ผิวแบบว่ามีความชุ่มชื้นแล้วก็ผสมกับอะรูเบล่านะคะก็คือผสมว่านหางจระเข้นั่นเองนะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะซื้อมา2อันเลยนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็เป็นลุคสุดมาร์กนะคะอันนี้ผสมทองคำเผื่อว่าหน้าแบบว่าจะบลิงไบท์เหมือนทองคำบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยนั่นแหละนะคะก็เลยซื้อมา1อันนะคะพูดไปน้ำมูกก็จะไหลโอเคแล้วก็ต่อไปมาถึงถุงใหญ่บ้างนะคะถุงใหญ่บ้างคือมันหนักมากเลยแกคืออันนี้เนี่ยคือเป็นถุงของกินนะคะซึ่งของกินก็ไม่ได้แบบว่าได้นมนานอะไรนะอันนี้ก็คือไปซื้อมาวันนี้ก็อาจจะกินได้ประมาณ 2-3 วันอะไรงี้นะคะก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าข้างในนี้มีอะไรนะอย่างแรกนะคะอย่างแรกก็คือขนมนะคะอันนี้เป็นของเป็นเลนะคะเป็นเลบักเลตนะคะเป็นชีสแบบนี้นะคะก็บ้านเราก็มีขายเหมือนกันนะอันนี้ก็ซื้อมาไว้กินเวลาแบบดู YouTube เพลินๆตัดวิดีโอหรือว่านั่งเล่นเกมออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็จะต้องมีชิปมีแบบว่าพวกขนมขบเคี้ยวอะไรแบบนี้อยู่ตลอดนะคะซึ่งอ้อยก็ขาดไม่ได้เลยนะคะและก็ต่อไปอันนี้เนี่ยก็คืออดใจไม่ไหวนะซื้อมาปุ๊บก็กินปั๊บเลยนะก็เลยเหลืออยู่ประมาณนี้อันนี้ก็คือFerrero Rocher นะคะก็เป็นช็อกโกแลตแบบนี้นะซึ่งอ้อยก็กินไปแล้วครึ่งกล่องนะแล้วก็เอามาเปิดถุงให้เพื่อนๆดูแล้วก็เปิดถุงเสร็จก็จะกินต่อนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเป็นกุมมี่เบียร์เชียนนะคะก็เป็นแบบว่าอย่างนี้เป็นเจลลี่แบบนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นของเฟียร์นะคะเป็นรสผลไม้นะคะมันก็จะเป็นรสแบบนี้นะคะก็อร่อยนะคะก็วันนี้ก็จะหมดไปเลยนะของพวกนี้นะคะขนมขบเคี้ยวหรือว่าของหวานเนี่ยมันอยู่ก็ไม่ได้นานหรอกประมาณ2-3 ชั่วโมงผ่านไปมันก็จะหมดนะคะนั่นแหละนะเขาว่าอ้อยเป็นคนชอบกินอะไรพวกนี้นะคะก็จะกินแบบว่ากินจนถึงนอนหลับอะไรงี้นะขนมขบเคี้ยวของหวานอะไรอย่างงี้กินตลอดนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้ก็คือโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตก็จะเป็นรสต่างๆอันนี้เนี่ยเป็นโยเกิร์ตเขาเรียกแบบว่าเป็นสูตรมิลนะคะสูตรมิลก็คือแบบมันไม่ได้เป็นมีความหวานมากอะไรเงี้ยมันจะเป็นมันๆนะคะผสมกับบลูเบอร์รี่แกซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบฟินมากถ้าได้กินแล้วจะฟินมากเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสนะก็ไปหามาหาซื้อกันได้นะคะก็มันจะมีตามร้านซูเปอร์ทั่วไปนะคะในเยอรมันหรือว่าถ้าใครอยู่โซนยุโรปก็ไปหาดูนะมันมีหลากหลายรสมากแกแต่ว่าแนะนำให้ซื้อแบบเป็นมิลนะคะอันนี้เนี่ยไปซื้ออยู่ที่ร้าน ID นะร้านชื่อว่า ID นะคะก็อันนี้ถูกแล้วก็กล่องใหญ่มากกล่องเบลอเบล่าเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ครึ่งท้องของเราหรอกนะคะเพราะว่าอ้อยเป็นคนกินเยอะนะคะกินของหวานนะกินเยอะมากนะอันนี้ก็เป็นซาเนอร์คาเวฟมิลนะคะอันนี้ก็เป็นมิลเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นรสมะม่วงผสมกับส้มนะคะก็อร่อยมากแกอันนี้อร่อยจริงๆนะแนะนำนะมันกินแล้วจะได้ฟินแบบฟินจริงๆนะกินไปดู YouTube ไปดูหนังไปอะไรอย่างนี้เพลินมากแก
โอเคนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแฮมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าในภาษาเยอรมันเรียกว่าเป็นชิงเข็นนะคะชิงเข็นก็คือเป็นแบบหมูแบบเขาเรียกอะไรหมูดำบ้านเราอ่ะซึ่งเป็นหมูที่แบบว่าเขาจะเอาไปตากกับเกลือนะคะตากในห้องที่มีแต่เกลืออะไรเงี้ยตากลมตากอะไรลมควันอะไรนี้มันก็อร่อยมากนะคะอันนี้เป็นชวาร์ทเวเดอร์ชิงเข็นนะคะก็อร่อยมากเลยนะอันนี้คือแบบขาดไม่ได้นะอ้อยนี้อ้อยกินแบบกินเพียวๆเลยนะคือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคือบางคนเขาจะกินกับขนมปังอะไรงี้แต่อันนี้นั่งกินเพียวๆเลยจ้าเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะและก็ต่อไปอันนี้เนี่ยก็เป็นไก่งวงนะคะเป็นไก่งวงแผ่นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าพูทึนบรูสนะคะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบเป็นชิ้นแค่เหมือนกันเป็นเหมือนแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ทำมาจากไก่งวงนะอันนี้อ้อยก็ซื้อมาไว้ทำแบบว่าอาหารเช้าให้คุณสามีนะแล้วก็ให้ตัวเองด้วยเวลาไปทำงานนะจะได้เวลาเรารีบๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อันเนี้ยทาเนยแล้วก็ขนมปังก็เสร็จแล้วไปได้นะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็เป็นชีสนะคะเป็นชีสแผ่นเป็นชีสแผ่นเขาเรียกว่าชีสแผ่นแบบเนยนะก็คือเป็นเคเซอร์เอาชนิดนะคะถ้าเป็นภาษาเยอรมันนะก็เป็นแบบนี้ซึ่งมันก็อร่อยมากๆแกถ้าใครชอบแบบว่ากินชีสกินอาหารฝรั่งอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ไม่ได้ชอบนะแต่ว่าคือด้วยความที่เราแบบเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาเป็นคนแบบนอนตื่นสายนะนอนตื่นสายก็เลยไม่มีเวลาทำอาหารเช้านะก็ต้องรีบๆมีอะไรก็ยัดใส่ไปแล้วเอาไปกินที่ทำงานนะก็เลยได้แบบนี้มาโอเคทุกคนเมื่อตะกี้นี้คือแบบว่าเมมเต็มนะก็เลยนั่นแหละมาเริ่มกันใหม่นะอันนี้ก็คือเป็นอันต่อไปนะคะก็คือชีสฟองดูแกคือแบบว่าถ้าใครชอบกินชีสฟองดูแบบนุ่มๆนะคะนุ่มๆกินจิ้มกับว่าขนมปังปาเกตแบบอันยาวๆหรือว่ากินกับขนมปังอะไรงี้มันอร่อยมากแกคือมันแบบฟินมันมีความแบบดีเวอร์อะไรงี้คือลากแบบยาวๆไปเลยนะคะคือแบบว่าฟินมากกินอันนี้แล้วอร่อยจริงๆนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อฮอปบัวเกอร์นะคะเคเซอร์เฟื่อโอเฟินนะคะก็คือเคเซอร์ที่ใช้ในเตาอบนะคะก็คือเราเอาไปอบก่อนแล้วก็เอามากินนะคือมันจะได้ชีสฟองดูที่แบบมีความแบบเหนียวนุ่มยืดโอ๊ยน่ากินพูดแล้วก็ฟินแล้วก็น้ำลายไหลอยากจะกินนะคะก็ทำวิดีโอนี้เสร็จก็จะไปทำชีสฟองดูกินนะจ๊ะโอเคแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็คือเป็นเนยนะคะเป็นเนยยี่ห้อรามานะคะก็เป็นแบบนี้เป็นเนยเค็มนะคะอันนี้ผสมเกลือนะก็เอามาไว้ใช้ไว้กินสำหรับเวลาที่แบบว่าอ้อยต้องไปทำงานตอนเช้านะก็จะทำอาหารเช้านะคะด้วยการขนมปังทาเนยแล้วก็ไปได้นะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็คือเป็นชานะคะอันนี้เนี่ยเป็นชาแบบนี้นะคะก็คือเป็นชามะนาวนะคะเวลาเราจะกินเนี่ยเราก็ชงใส่น้ำร้อนนะคะแล้วก็กินนะคะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเป็นชาแบบนี้เพราะว่าถ้าใครขี้เกียจแบบถือนะคะเวลาที่ไปซื้อของตามซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบขายน้ำซึ่งมันหนักมากเลยแกคือถ้าเราซื้อแบบนี้มันก็ประหยัดแบบประหยัดเนื้อที่ประหยัดพลังงานของเรานะซึ่งกระปุกนี้ก็ได้ประมาณ8ลิตรนะคะเอ้ยไม่ใช่8ลิตรได้4ลิตรนะคะก็เป็นชามะนาวแบบนี้อร่อยเหมือนกันนะจ๊ะโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ามัสคาโพนนะอ้อยก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันไม่ใช่โยเกิร์ตนะคะแต่ว่ามันจะอร่อยมากมันอร่อยกว่าโยเกิร์ตอีกแกอันนี้คือแบบใครที่อยู่เยอรมันหรือว่าอยู่ในโซนยุโรปไปหาดูกันเด้ออันนี้คืออร่อยจริงๆแนะนำอันนี้เนี่ยเป็นสูตรผสมกับสตรอเบอรี่นะคะเป็นมัสคาโพนโยเกิร์ตนะก็มันคล้ายๆโยเกิร์ตนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นมัสคาโพนคือฉันก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแกแต่ว่ามันอร่อยจริงๆอันนี้ไปหาดูกันนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคแล้วก็ต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นไม่รู้ว่าจะอ่านว่ายังไงก็คืออ่านไม่ออกนะคะแต่ว่าเป็นพริกแกงของเกาหลีนะเขาเรียกอะไรอ่ะของเกาหลีอ้อยก็ไม่รู้ว่าที่คนไทยเขาฮิตกันนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอ้อยซื้อมาไว้ใส่กับต้มมาม่านะคะมาม่าของเกาหลีนะมาม่าเผ็ดอะไรเงี้ยอ้อยก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยหรือว่าคนเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าอ่านไม่ออกนะคะแต่ว่ามีเพื่อนที่เป็นคนเกาหลีเขาแนะนำนะก็เลยซื้อมานะคะก็อร่อยเหมือนกันนะใส่กับมาม่าอะไรนี้นะคะแล้วก็ต่อไปสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในชีวิตนี้นะคะแล้วก็ต่อไปในชีวิตถึงแบบคือมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามานานแล้วก็เป็นสิ่งกันตายเป็นอาหารที่
มีทุกครัวเรือนก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือมาม่านั่นเองนะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นมาม่านะคะเป็นโรสเทดพอกนะคะอันนี้เป็นมาม่าสูตรหมูแดงนะคะอันนี้เป็นของจีนนะต่อไปก็เป็นมาม่ารสเย็นตาโฟของบ้านเรานั่นเองก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ต่อไปก็เป็นมาม่าเกาหลีรสไก่เผ็ดนะคะชิคเก้นฮอตอันนี้แบบนี้ก็คนไทยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะไม่ต้องพูดยาวมากนะอันนี้ต่อไปก็เป็นมาม่าน้ำใสซึ่งในชีวิตนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ากินแล้วกินตลอดเลยนะคะก็คือขาดไม่ได้นะแล้วก็ต่อไปก็เป็นมาม่าอีกเหมือนกันอันนี้ก็คือโจ๊กซองนะคะซึ่งอันนี้มาม่าแล้วก็โจ๊กซองเป็นอะไรที่อ้อยขาดไม่ได้เลยในชีวิตนี้นะคะซึ่งถ้าอยากจะกินอาหารบ้านเราหรือว่าคิดถึงอาหารเอเชียบ้านเราจะต้องกินมาม่าถ้าวันไหนขี้เกียจนะคือไม่ได้ทำกับข้าวอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีมาม่านะจ๊ะเออ และก็ต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ติดคู่ครัวบ้านอ้อยตลอดนะคะก็คือน้ำจิ้มซุกี้นั่นเองเพราะว่าเวลาอ้อยกินมาม่าอ้อยจะชอบใส่น้ำจิ้มซุกี้นะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งนะคะของยี่ห้อนี้ค่ะพันท้ายนรสิงห์นะจ๊ะก็อร่อยมากเลยนะคะถ้าใครอยู่ในโซนแบบอยู่ต่างแดนอะไรเงี้ยไปหาดูกันเด้อมีขายทั่วไปนะคะมีขายทั่วไปแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นซอสของเทอริยากินะคะเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยคือหมักไก่หมักหมูหมักอะไรอร่อยมากแกคือมันมีตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกที่นะคะในเยอรมันมีทุกที่เลยไปหาดูกันเดจ้าเดจ้าก็เป็นแบบนี้โอเคแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นเครื่องดื่มชูกำลังแบบเป็นเม็ดนะคะซึ่งเวลาเราจะกินแล้วก็เอาแกะใส่ในแก้วน้ำแล้วก็ชงกับน้ำเย็นแล้วก็กินนะซึ่งมันก็อร่อยเหมือนกันอันนี้มันมีหลายสูตรมากเลยนะแต่อันนี้อ้อยก็ซื้อมาเป็นสูตรธรรมดานะคะก็เป็นแบบนี้โอเคนะคะวันนี้ก็เป็นอันว่าเปิดถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเร็วมาเร็วมากพูดก็เร็วนะคะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะฟังทันกันหรือเปล่านะแต่ว่าคืออ้อยก็เลิกงานมาแล้วก็อ้อยก็ตอนนี้คือแบบท้องร้องจ๊อกๆแล้วหิวมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็อยากจะมาเปิดถุงช็อปกันคือแบบวิดีโอจะขาดหายไปบ้างนะคะก็ขออภัยมาด้วยที่นี้ด้วยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าคืออ้อยมีปัญหากับอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มาติดตั้งให้อ้อยเลยตอนนี้อ้อยก็ใช้อินเทอร์เน็ตแบบกล่องนะคะซึ่งมันก็จะแบบมีปัญหาเวลาลงใน YouTube มันก็จะใช้เวลานานนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละนะอ้อยก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจนะคะกดSubscribe นะคะกดไลค์ให้อ้อยด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแบบว่ามีวิดีโอใหม่ๆของอ้อยนะคะจะได้เจอกันอีกนะจ๊ะแล้วก็มันจะได้มีแบบว่าเสียงกริ๊งๆอะไรอย่างนี้พอวิดีโอมาเราจะได้เป็นแบบว่าได้ดูทันท่วงทีอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งวันนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่าจะไปกินข้าวนะคะก็นั่นแหละนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันกับอ้อยได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย